เดียวเราวางไว้ก็โตเกือบแบบ 50% เลยนะคะเท่าไหร่นะ85 50% ใช่ค่ะก็รู้สึกว่าอัตราการเติบโตของ SCL อ่ะค่ะก็จะอยู่ประมาณที่3จุดแบบนี้มาตลอดในปีหน้าเนี่ยเราก็คิดว่าจากตัวสินค้าที่เราจะเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ช่องทางที่เราอยากจะขายเข้าไปให้ถึงมือผู้บริโภคด้วยเนี่ยเราก็จะโตเกือบ 50% เลยในขณะที่เบทาโกแบรนด์เบทาโกเองมันโตเท่าไหร่อะคะอะไรนะคะแบรนด์เบทาโกมันโตเท่าไหร่อะคะโอ้ถ้าแบรนด์เบทาโกเนี่ยตลาดเนี่ยค่อนข้างกว้างกว่าค่อนข้างเยอะนะคะก็ตอนนี้ถ้าโตเฉลี่ยก็อยู่ประมาณทั้ง7-8% นะคะมันสัดส่วนที่เท่าไหร่อะคะสัดส่วนยอดขายยอดขายของเบทาโกอะคะถ้าอยู่แค่เฉพาะในสายฟู้ดนะคะก็สัดส่วนที่เหมือนที่เบียร์อะค่ะคอนทริบิวชั่นของเบทาโกค่อนข้างเยอะกว่าได้อยู่ถึงประมาณแบบ80-85%ปีหน้าสัดส่วนมันจะเปลี่ยนไหมคะสัดส่วนต้องถามว่าปีหน้าอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนแบบจริงๆที่แค่เห็นทันทีนะคะแต่ว่าเราก็พยายามจะผลักดันให้ตังตัว SCL เนี่ยมีสัดส่วนแยกที่เยอะมากขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องบาลานซ์ทีนี้ถ้าเราจะโต 50% เนี่ยสัดส่วนเนี่ยมันอาจจะแบบว่าอยู่ที่ประมาณสัก 3-5% ต้องขึ้นอยู่กับโต้ด้วยว่าวันนี้เราไปในแง่ของตัว value ที่เราจะขยายถ้าอย่างเป็นระยะยาวอะคะระยะยาวนี่มันจะเท่าไหร่อะคะถ้าระยะยาวจริงๆอย่าง3ปี5ปีอย่างเงี้ยถ้ามองว่าสัก3ปีเนาะเราต้องทำหลายสิ่งมากหนึ่งตอนนี้เราทำเรื่องแบรนด์ละสองเราทำเรื่องพอดักให้ดีละส่วนที่3เนี่ยต้องเรียนอย่างเงี้ยค่ะว่าในเชิงของการกระจายสินค้าเนี่ยตอนนี้ยังมีโอกาสอีกเยอะเลยในการที่เราจะเอ็กเซลเนี่ยกระจายเข้าไปสู่มือผู้บริโภคได้แต่ถ้าตรงนี้เราสามารถกระจายได้เยอะเนี่ยเราก็อยากจะปรับสัดส่วนขึ้นมาอาจจะแบบตอนนี้อยู่สัก10-15อาจจะเป็นสัก30ละแต่ในส่วนของเบทาโกเองเราก็ยังคงต้องขยายต่อไปในลักษณะที่เป็นแมสนะคะโดยในเชิงของกลยุทธ์ของเราเนี่ยเราก็อยากจะปรับผู้บริโภคอะค่ะจากการที่เคยแบบซื้อหมูซื้อไก่ซื้ออะไรตามในช่องทางที่เขาเคยซื้อวันนี้ลองมาพิจารณาในตัวที่มีเป็นแบรนด์แล้วก็เรามีโปรเซสในการเลี้ยงที่ได้มาตรฐานอย่างเงี้ยก็คือเพื่อที่ทำให้ตลาดมันโตในเชิงของการขยายตัวของมูลค่าการซื้อต่อความอย่างเงี้ยค่ะในอย่างเราอยากถ้า 2-3 ปีพอ SCO เริ่มทำตลาดตรงนี้เนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะมีการเอ็กซ์เพรสผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็มีการเขาเรียกอะไรดีกระตุ้นให้ตลาดพรีเมียมเนี่ยวันนี้โตดีขึ้นนะคะแล้วก็จะสังเกตได้ว่าเมื่อ 2-3 เดือนก็จะมีการเซ็น MOU การจัดกรมปศุสัตว์เพื่อที่จะผลักดันเรื่องของกระบวนการการเลี้ยงแบบที่ไม่ใช้ยานะคะเราก็ยินดีก็จะมีผู้แฮกดีเขาเรียกมีที่ห้องอื่นๆที่ก็จะเริ่มเข้ามาอยู่ในกลุ่มตลาดตรงนี้ได้ก็ต้องบอกได้ว่าพอการเข้ามาของหลายๆสินค้าอย่างเงี้ยหรือหลายๆแบรนด์มันทำให้ตลาดตรงนี้โตแล้วก็กระตุ้นให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้สึกได้ว่าวันนี้ก็มีช่องทางที่ดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะก็แนวโน้มของตลาดเนี่ยมันก็จะมีการผลักดันตรงนี้แหละให้มีการซื้อที่เรียกว่าอะไรเนี่ยเคยซื้อเท่านี้ก็สามารถเลือกสินค้าที่ดีขึ้นแล้วก็ได้มูลค่าที่มากขึ้นถ้าต่อไปได้จะโตกว่าครับเท่าไหร่ต้องเรียนว่ามันมีผู้เล่นหน้าใหม่ๆเข้ามาเอ็กซ์เพรสสังคมมากขึ้นเนี่ยตลาดมันจะคุณจะโตต้องเรียนว่าถ้าคิดว่าในปี2ปีนี้ค่ะสเกลที่เขาเข้ามาเนี้ยค่ะก็อาจจะยังไม่ได้ทำในเชิงของเอ็กซ์เพรสอะไรในวงกว้างมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยตลาดตรงเนี้ยข้อจำกัดมันคือว่าเราจะเอาแบรนด์เราเนี่ยเข้าไปถึงผู้บริโภคยังไงในวงกว้างเนี่ยเพื่อให้เขารับรู้ว่าวันนี้มันมีช้อยส์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วแต่อย่างที่สองเหมือนที่เรียนนะคะต้องใช้เวลาในการกระจายตัวสินค้าของเราเนี่ยออกไปซึ่งก็รวมทั้งพรีเมียมทุกคนด้วยว่าจะทำอย่างเนี้ยให้สินค้ามันเข้าไปถึงเขาเนี่ยให้ใกล้มากที่สุด